งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาชันสูตรศพครั้งแรกในผู้ป่วยโควิด -19 SARS-CoV-2 หลังจากที่ได้รับวัคซีน MMAR First Dose หรือเข็มที่1แล้วเสียชีวิตจากการศึกษาในผู้เสียชีวิตอายุ86ปีวันแรกที่รับวัคซีนยังไม่มีอาการใดๆวันที่15หลังจากรับวัคซีนแล้วล้มวันที่18ถูกส่งโรงพยาบาลวันที่19ระบบอัลตราซาวด์พบว่ามีการเริ่มต้นการอุดตันของเส้นเลือดดำวันที่20ระบบทางเดินอาหารบกพร่องวันที่24ตรวจพบไวรัส SARS-CoV-2 วันที่25ตรวจหาเชื้อด้วยเครื่อง PCR screen และยังพบ SARS-CoV-2 หลังจากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เพียง2วันเท่านั้นผู้ป่วยก็เสียชีวิตทันทีผู้เสียชีวิตเกิดจากภาวะไตวายและปอดติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นอาการโควิด-19 ยังไม่มีการศึกษาว่าวัคซีนทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงหรือไม่แต่ที่แน่ๆจากวารสารนี้บอกว่าผู้ชายท่านนี้เสียชีวิตจากโควิดหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกและมีโปรตีนเข็มเข้าไปในทุกส่วนของอวัยวะนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันได้แพร่เข้าไปในทุกส่วนของร่างกายแล้วแต่ที่น่ากลัวคือการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่ตรวจพบเชื้อแค่2วันเท่านั้นรายงานนี้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของโรคติดเชื้อรายงานการชันสูตรพลิกศพครั้งที่1กับบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พบสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนเข็มในอวัยวะทุกส่วนของเขา